สวัสดีค่ะตามมารุชาแนลนะคะก็เป็นคลิปเก็บตกนะคะมีหลาย EP เลยก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมและติดตามกันเรื่อยๆนะคะสำหรับน้องแฝดนะคะเป็น1ชั่วโมงที่มีค่าในการเข้ามารับชมน้องนะคะความน่ารักแฝดผู้พี่นะคะตอนนี้กำลังกินนมอยู่นะคะแฝดผู้น้องนี้ทำอะไรดูเขี่ยเท้าแม่เล่นนะคะใช่ไหมเขี่ยเท้าแม่เล่นนะคะมีความแสบให้เราเห็นเล็กๆน้อยๆนะคะหรือคันเท้ามีการใช้งวงนะคะใช้งวงแล้วก็เอาฝ่าเท้าของตัวเองเหยียบงวงด้วยน้องสาวนะคะหญิงเล็กของเราเนาะรอพี่นะคะรอพี่กินนมนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าน้องอยู่ในท้องแม่ตั้ง2เชือกนะโอ้นอนนอนนอนถ้านอนนี่น่ารักน่ารักนะนอนลงไปละเอาแม่บอกว่าเอาลูกไม่ให้นอนหรือยังไงแม่บอกว่าแม่จามบอกว่าหนูหนูไม่นอนลูกไม่นอนไม่นอนยังไม่ถึงเวลานะหนูต้องรอกินนมก่อนหรือเปล่านะคะต้องรอต่อพี่นะคะการกินนมของลูกแฝดนะคะเราก็สังเกตจากประสบการณ์จากน้องกัญญานะคะสำหรับ SC ที่เคยเห็นนะคะลักษณะการกินนมนี้คุณแม่ต้องก้าวขาไปข้างหน้าเพื่อให้ลูกนี้เข้าเต้าได้สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่น้องช้างแฝดกินนมเขาจะเข้าได้ทีละเชือกเท่านั้นนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องก้าวขาไปข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจะโดนปิดไว้นะคะตัวคุณหมอเองก็จะมีนะคะสำหรับเต้าตัวเล็กของเรานะคะหญิงสุดท้องของเรานี้ก็จะมีเครื่องช่วยนะคะเพราะว่าตัวน้องนี้ค่อนข้างจะเตี้ยคุณแม่ตัวสูงค่ะไม่รู้ว่าน้องเตี้ยหรือคุณแม่ตัวสูงนะคะเพราะว่าน้องเกิดมานี้น้ำหนักอยู่ที่45คุณพี่นี้60นะใจเย็นๆคุณแม่ใจเย็นๆลูกอยู่ใต้ท้องคุณแม่ลูกก็พันแข้งพันขานะคะต้องเข้าใจนะคะเลี้ยงลูกแฝดไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะอันนี้คือน้องเพิ่งเกิดนะน้องเพิ่งเกิดน้องอาจจะเซซ้ายเซขวาหน่อยนะโอ้ไปแล้วนะคะเหมือนรู้นะคะว่าหิวแล้วหิวแล้วเพราะว่าต้องต่อเต้านมจากพี่นะคะพี่กินอิ่มแล้วก็จะเป็นน้องนะคะก็ต้องมีพี่ควานนะคะมีคุณหมอที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ต้องห่วงว่าน้ำนมคุณแม่จะไม่เพียงพอสำหรับเด็กๆนะคะเพราะว่ามีหลายท่านนะคะอาจจะพวกคุณน้องใจร้อนน้องใจร้อนน้องหิวน้องหิวนะคะมีความเป็นห่วงว่าทำไมน้องตัวผอมจังนะคะน้องเพิ่งเกิดนะคะใจเย็นๆค่ะน้องเพิ่งเกิดเดี๋ยวน้องจะขึ้นมาตามวัยค่ะเนื้อหนังมังสาของน้องนะคะจะขึ้นมาตามวัยนะคะหญิงเล็กขึ้นเต้าเรียบร้อยนะคะมีเจ้าหน้าที่4คนนะคะการช่วยนะคะแล้วก็มีการเสริมนมนะคะเสริมนมไปอีกนะคะเสริมวิตามินเสริมอะไรเพราะว่าคุณหมอพลอยนะคะดูแลแบบใกล้ชิดเลยใกล้ชิดแบบระบบ24ชั่วโมงค่ะเปลี่ยนไม้กันนะคะแบบว่าส่งต่อช่วงเวลาค่ะแต่คุณหมอก็อยู่ที่นี่นะคะน้องอยู่ที่ไหนนะคะตามมาดูชาแนลก็จะบอกอีกทีนะคะว่าน้องอยู่จังหวัดอยุธยานะคะเที่ยวอยุธยานะคะเที่ยวเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนั่นเองนะคะอยู่ที่วังช้างอยุธยาแลพะเนียดชื่อเดิมน่าจะเป็นปางช้างอยุธยาแลพะเนียดนะคะอยู่แถวๆตำบลประตูชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคืออยู่ในอำเภอเมืองเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการเข้ามารับชมความน่ารักของน้องก็ Google Map ค่ะทุกวันนี้นะคะใช้ Google Map อย่างเดียวค่ะเที่ยวง่ายๆนะคะวัดในอยุธยามีให้ท่านเลือกเข้าไปนะคะเลือกเข้าไปชมโบราณสถานได้ทุกวัดนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์นะคะที่วังช้างแลพะเนียดนี้จะคึกคักมากๆนะแล้วก็อีกอย่างนะคะ
การท่องเที่ยวของเมืองเก่าแห่งนี้คึกคักโดยที่องค์การนะคะยูเนสโกนั้นมีการประกาศให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยนะที่นี่ก็ได้ที่วังช้างนี่มีส่วนร่วมในการนำช้างนะคะจัดงานต่างๆของพิธีสำคัญของอยุธยานะหรือว่าเป็นทางอื่นด้วยเนาะระหว่างชมน้องนะคะก็จะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังนะคะว่าช้างที่นี่นะคะช้างที่นี่ประมาณ109เชือกนะคะได้ผ่านพิธีของช้างมาตามตำราหลวงเนาะการพิธีของช้างเป็นยังไงนะคะซึ่งเข้ามาในคลิปแรกของตามเมนตูชาแนลนะคะเราจะมีสารประกำช้างนะคะประกำช้างคืออะไรนะคะก็เป็นเชือกนะคะเชือกประกำซึ่งคนสมัยก่อนนั้นเอาไว้สำหรับพิธีของช้างทำมาจากหนังควายตัวผู้2ตัวและตัวเมีย1ตัวโดยใช้ควายนะคะ1ตัวต่อเชือก1เส้นนำมาฟันเป็นเกลียวให้มีความเหนียวความทนและที่สำคัญนะคะผ่านพิธีการปลุกเสกต่างๆนานาเพื่อให้เชือกประกำนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถคล้องช้างที่ถือว่าเป็นสัตว์มงคลและตัวใหญ่ได้ก็คือคล้องช้างป่านะคะปัจจุบันนี้ไม่มีพิธีกรรมการคล้องช้างแล้วนะคะแต่เชือกประกำนี้จะตั้งไว้อยู่ที่หน้าทางเข้าวังพระเนียดคล้องช้างนี่นะคะก็เลยตามมาดูชาแนลก็เลยบอกว่าชินนะคะชินพูดว่าอ๋อตรงนี้คือพระเนียดหมู่บ้านพระเนียดคลองช้างนะคะเพราะว่าเราเข้าไปเราจะเห็นศาลประกำนะคะเป็นศาลเล็กๆนะคะแต่ว่าข้างในตู้กระจกนี่จะมีประกำคลองช้างนั่นก็คือเชือกนะคะวางเรียงรายอยู่ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์นะเครื่องรางเป็นศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าผ่านพิธีกรรมปลุกเสกมาเรียบร้อยนะถ้าสำหรับคนเดินป่านะคะถ้ามีไว้ก็อุ่นใจนะมีไว้ก็แคล้วคลาดปลอดภัยประมาณนี้เขาถือประมาณนี้นะคะประกำคล้องช้างนะซึ่งปัจจุบันนี้จะไม่มีให้เห็นแล้วระหว่างรอน้องแฝดนะเราก็จะเล่าเรื่องสัพเพเหระไปนะคลิปที่เอามาฝากนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะคนฟังตามมาดูชาแนลไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็ดูให้จบด้วยนะคะเพราะว่าอุตส่าห์ถ่ายมานะคะเดินทางไปตั้งหลายชั่วโมงนะคะเห็นดูตัวเองด้วยเดินทางไปตั้งหลายชั่วโมงนะคะได้คลิปมานิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่มาช่วยมีบทบาทนะคะในการรับชมเด็กๆคุณหมอก็น่าจะป้อนนมหรือป้อนอะไรป้อนยาให้เด็กๆนะคะเสริมวิตามินให้เด็กๆได้แข็งแรงขอเบอร์ภาพนะคะขอเบอร์ภาพนะคะคุณแม่ลูกแฝดอาจจะมีอารมณ์แบบว่าหงุดหงิดบ้างนะคะเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกแฝดนะคะต้องเข้าใจนะคุณแม่ต้องดูแลแบบใกล้ชิดแบบนี้นะคะความเหนื่อยนะคะคุณแม่ต้องมีความเหนื่อยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะทีมงานให้กำลังใจคุณแม่จามจุรีด้วยแต่คุณแม่ก็รักลูกมากๆนะคะรู้เวลาลูกจิกนมด้วยนะคะแบบว่าไม่ให้นอนมากเกินไปแล้วน้องมีการปลุกขึ้นมาเล่นปลุกกินนมบ้างนะก็ถือว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกได้ดีค่ะแล้วก็มีพี่ๆนะคะดูแลแบบใกล้ชิดลูกๆนี่ก็พันแข้งพันขาค่ะเป็นเรื่องปกติของช้างน้อยนะคะเกิดมาก็พบเจอผู้คนหลากหลายนะคะตอนนี้ก็เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับผู้แฝดความน่ารักของเขานะคะแฝดชายนะคะแฝดเพศผู้ของเราตัวใหญ่กว่าน้องเยอะค่ะถึงเต้านมนะคะแต่แฝดเพศเมียนะคะก็จะตัวเล็กทัดรัดนะคะแต่ลักษณะการคลอดของเขาก็คือเขาคลอดมาตามกำหนดนะคะร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงค่ะสมบูรณ์และแข็งแรงสังเกตจากใบหูนะคะใบหูน้องเต็มมาใบใหญ่เลยค่ะแล้วก็ผิวพรรณสวยงามนะคะแต่แค่หุ่นน้องยังไม่เต่งติงเท่านั้นเองนะคะเพราะว่า
ต้องกินนมค่ะต้องเลี้ยงให้กินนมเยอะๆก่อนตอนนี้พุงถึงจะมานะคะถึงจะเป็นอึ่งไข่น้องอึ่งไข่น้องเหมือนปัญญานะรอค่ะรอถ้าแฝดของเราเป็นอึ่งไข่น้อยนะคะเรารอลุ้นไปเรื่อยๆนะก็ท่านผู้ชมนะคะก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องฟาร์มมนุษย์ Channel แล้วก็เป็นกำลังใจดีๆผ่านทางซุปเปอร์แตงนะคะลงคลิปเรื่อยๆนะคะก็ยังมีคลิปน้องแฝดนะคะจะลงให้อีกสักรอบด้วยกันนะพยายามทยอยลงนะทยอยลงเรื่อยๆฝากด้วยคือพูดคุยนะคุณแม่หน้าแดงนะคุณแม่หน้าแดงนี่คืออะไรคะคุณแม่พิงหินคอกหินคอกก็เลยตัวแดงนะใช่ไหมคะคุณแม่น่าจะใช่เลยเพราะว่าหลักฐานมันอยู่ที่หน้าและตัวนะคะระดับความสูงข้างๆนะคะเป็นรอยนะแสดงว่าตามที่ตามดิชแนลนะคะเดาไว้ค่ะเพราะว่ามารอบที่แล้วนะคะรั้วไม่สูงขนาดนี้นี่น่าจะเป็นรั้วที่สร้างขึ้นมาใหม่พ่นสีให้ด้วยนะคะตอนนี้ใครอยากมาก็มาได้นะคะวังพะเนียดทั้งหลวงเรียกผิดละเปิดนะมาหาเด็กๆได้ค่ะหาง่ายๆค่ะมาแวะเที่ยวที่เมืองเก่าอยุธยามีที่เที่ยวมากมายนะคะขึ้นชื่อก็ทั้งวัดทั้งก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะของอร่อยมีเยอะแยะใช่ไหมคะคุณแม่ใกล้คุณแม่มากก็ไม่ได้นะคะคุณแม่งวงไวอ่ะฟุบฟับฟุบฟับเป็นช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่นะคะเข้าใกล้ต้องระมัดระวังระมัดระวังนะเพราะเราไม่ใช่คนเลี้ยงนะเราไม่ใช่คนเลี้ยงเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเขาตลอดเวลาเขาอาจจะตกใจเราได้นะการที่เราจะไปหาช้างมาแต่ละที่นะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังเชื่อฟังพี่ขวานเพราะช้างทุกเชือกจะมีพี่ขวานดูแลอย่างใกล้ชิดคุณแม่คะฟางตกมาใส่หัวผมแล้วครับแล้วน้องหญิงนะคะน้องหญิงนี่ก็ชอบไปอยู่ข้างหลังเท้าคุณแม่ชอบแก่งเท้านะโอเคค่ะโอเคก็เป็นคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เอาความน่ารักแบบใกล้ชิดนะคะของน้องแฝดที่วังช้างอยุธยาและพะเนียดนะคะมาฝากค่ะตอนนี้ตามดิชแนลก็เป็นคลิปที่กำลังจะเดินกลับนะคะเพราะว่ามีเวลาน้อยนะคะมีเวลาน้อยนิดก็ฝากรับชมให้จบนะคะเพราะว่าเอาคลิปมาฝากแล้วนี่ค่ะสารข้างหน้านี่ค่ะที่ตามดิชแนลบอกว่าเป็นสารประกำช้างนะคะคือตรงนี้ค่ะทุกคนเข้ามาก็จะไหว้ขอพรนะคะข้างในจะเป็นเชือกนะเชือกนะคะเป็นเชือกไว้คล้องช้างป่านะเป็นพิธีผ่านพิธีอันศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนี่คือพื้นที่ค่ะพื้นที่นะคะวันนี้ตามมาดูชาแนลก็ขอสวัสดีค่ะ